วัสดีค่ะเจ้าข่าววงในกลับมาพบกับท่านชมอีกครั้งทางช่องนิวส์วันทีวีของประชาชนอภิปรายยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฟังดูแล้วน้ำเสียงออกมาว่าต่อต้านนายกคนนอกเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวกทั้งสิ้นไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเลยว่าที่ชาติมีวิกฤตมาจนถึงวันนี้เพราะอะไรเรียกว่าเห็นแก่ตัวจนหยดสุดท้ายจริงๆค่ะเราไปติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจสัปดาห์นี้กันค่ะคสช.ชาตรา44ฟันทุจริตกระทรวงศึกษาปลด3บอร์ดครุสภาองค์การค้าและสกสค.สังคมแซ่ซ้องต้นเหตุปฏิรูปการศึกษาไม่เดินหน้าปปช.มีมติเอกฉันท์อายัดทรัพย์ทาริสเพ็งบี40ล้านบาทข้อหาร่ำรวยผิดปกติขณะที่สังคมคาดมีมากกว่าที่เห็นพบกับสัมภาษณ์พิเศษพระดร.อนิลมาณธรรมสากิโยเลขาสมเด็จพระสังฆราชได้ถ่ายทอดพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการศึกษาเพื่อการเป็นคนที่สมบูรณ์ในภาวะวิกฤตการศึกษาไทยคสช.ใช้มาตรา44ล้างบางในกระทรวงศึกษาธิการขจัดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์การค้าครุสภาและบอร์ดเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าและมีประสิทธิภาพค่ะเป็นครั้งแรกที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ใช้มาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว457ออกคำสั่งคสช.ฉบับที่6และ7ทับ2558ปรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการแบบฟ้าผ่ารวม6ตำแหน่งตั้งแต่ปลัดกระทรวงศึกษาย้ายนางสุทธิวงสมานไปเป็นเลขาสภาการศึกษาให้นายกำจรสัตยกวีเลขาคณะกรรมการอุดมศึกษามาเป็นปลัดแทนนายพินิจรัตนานุกูลเลขาสภาการศึกษามาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษานายบัณฑิตศรีพุทธังกูลเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไปเป็นผู้ตรวจราชการให้นายอดิศักดิ์ปากบาราผู้ตรวจราชการมาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนางรัตนาศรีเหรานรองเลขาธิการคณะกรรมการทางศึกษาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกคำสั่งล้างบางทุจริตใน3บอร์ดคือครุสภาองค์การค้าครุสภาและคณะกรรมการบริหารส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสค.ให้พ้นจากตำแหน่งทันทีไม่ให้รัฐมนตรีศึกษาดูแลก็อันนี้เป็น3หน่วยงานหลักนะฮะที่มีคำสั่งทั้งปลดออกทั้งหมดเลย3บอร์ดด้วยกัน3บอร์ดด้วยกันแล้วก็มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของ3ผู้บริหารด้วยกันก็คือเลขาครุสภาเลขาสกสค.แล้วก็ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าของสกสค.เรียกว่าล้างไพ่กันไปครั้งนะก็ดีเหมือนกันก็ดีเนาะก็ดีเหมือนกันเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นผลงานของคสช.ที่น่าจะต้องปรบมือให้แต่ทีนี้ยังมีนะเครือข่ายของเขาเนี่ยยังไปอยู่ในกคสอกคสเขตโน้นนี้นั้นนี่ยังมีอยู่นะแล้วชื่อเนี่ยซ้ำกันเลยนะคนในบอร์ดของที่3บอร์ดเนี่ยนะบางคนเนี่ยก็ไปเป็นบอร์ดของอกคสเขตพื้นที่ก็มีเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็เรียกว่ามีอำนาจในการที่จะให้คุณให้โทษครูใช่ไหมเป็นอย่างนั้นเรื่องย้ายครูเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งเรื่องของการปรับวิทยาฐานะถ้ากวาดต้องกวาดให้หมดถ้ายังก็คนเดียวกันอยู่หลุดจากตรงนี้แต่ยังอยู่ตรงนั้นคือถ้าปฏิรูปการศึกษานี้ถ้าหากว่าไม่ได้เรื่องบุคลากรที่ดีเนี่ยมันก็เรียกว่าก็หมดหวังเลยนะก็หมดหวังจริงๆการใช้อำนาจตามมาตรา44ของพลเอกยุทธในกระทรวงศึกษาครั้งนี้เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษามีประสิทธิภาพและเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศทั้งนี้ในท้ายคำสั่งอยากให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคตร.ตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณการบริหารการเงินทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดของครุสภาและสกสค.รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินโครงการที่สัมพันธ์ภายใต้การดำเนินการของบุคคลที่ให้พ้นตำแหน่งและหยุดปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลให้หัวหน้าคสช.รับทราบโดยเร็วคือที่
น่าจะสังเกตจับตามองก็คือคณะกรรมการ3ชุดนั้นบอร์ด3ชุดนั้นที่เป็นปัญหามานานแล้วเป็นปัญหาในเชิงของเรื่องของบุคลากรแล้วก็ที่จริงผู้รุษภาเองก็เป็นปัญหาในแง่ของการเรียกว่าอะไรดีล่ะการออกกฎเกณฑ์กติกาเพื่อที่จะไปควบคุมเรื่องของมาตรฐานการผลิตครูนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่แทนที่จะช่วยให้ครูเนี่ยมีมาตรฐานเป็นสภาครูใช่ไหมต้องช่วยในแง่ของการพัฒนาแคเรียร์พาธของครูพัฒนาเส้นทางสายอาชีพของครูให้มีคุณภาพดีขึ้นแต่กับไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปทำตั้งกำหนดเกณฑ์กติกามาตรฐานอะไรต่างๆแล้วก็ปิดกั้น การที่จะพัฒนาในหน่วยงานต่างๆอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะแต่ว่ามันก็ต้องมีหลักฐานทีนี้ถามว่าใน3บอร์ดเนี้ยปรากฏว่าผู้คนเนี่ยวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยอยู่ในกลุ่มสกสคครุสภาองค์การค้าอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นแหล่งที่เอ๊ะทำไมคนอยากมาเป็นกันจังเลยมีผลประโยชน์มันได้อะไรนักหนาใช่มั้ยคะอยากมาเป็นกันจังเลยนะคนเราเนี่ยก็เหมือนกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟอ่ะลาภยศสรรเสริญนี่เรียกว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและหัวหน้าคสช.กล่าวถึงการปรับย้ายใหญ่ในกระทรวงศึกษาว่าได้รับการร้องเรียนมามากทั้งนี้ข้าราชการ 4-5 คนที่ถูกย้ายไปไม่เกี่ยวกับทุจริตไม่มีความผิดอะไรแต่ปรับเพื่อความเหมาะสมเพราะต้องการปฏิรูปไม่อันนั้นเป็นเรื่องของในส่วนของมันมีการเขาเรียกอะไรการร้องเรียนมาเยอะนะในส่วนของการ 4-5 คนนั้นไม่เกี่ยวมีความผิดอะไรผมทำเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าปรับเพื่อความตามความเหมาะสมนะเพราะผมต้องการปฏิรูปเขายังไม่ได้มีความผิดอะไรหรอกแต่ผมปรับได้ผมต้องปรับให้การได้สิแล้วก็ปรับโดยผมไม่ได้ปรับโดยเอาคนของผมไปใส่ดีนะไม่พบหรอกผมคุยกับท่านรัฐมนตรีเมื่อกี้เห็นมีอะไรเลยท่านก็แฮปปี้ท่านปลัดกระทรวงท่านก็เคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะอยู่ที่อะไรล่ะสภาใช่ไหมตอนนั้นก็หมุนตามข้างไปก็ธรรมดาผมไม่มีความผิดนี่นะการทุจริตของมันเนี่ยมันดูแล้วคือคนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นแต่ความจริงแล้วเนี่ยการทุจริตที่เราได้ทราบมาทั้งหมดเนี่ยก็คือสัมผัสกับหน้างานจริงแล้วก็เรื่องร้องเรียนข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างเช่นสกสคเนี่ยมันเป็นองค์กรของรัฐองค์กรของรัฐนะแต่หาเงินเขาเรียกว่าองค์กรของรัฐแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีงบอุดหนุนจากรัฐส่วนหนึ่งประมาณหลักร้อยล้านนะหลักร้อยล้านแต่ในส่วนของการบริหารของสำนักงานสกสคเนี่ยก็จะมีรายได้คำว่ารายได้ความเป็นรัฐเนี่ยเอามาจากไหนก็คือหนึ่งส่วนก็คือเงินชาปนกิจสงเคราะห์ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณ 1,500,000 คนเป็นครูในราชการอยู่ประมาณ 500,000 คนนอกราชการประมาณ 550,000 คนชาปนกิจเนี่ยตาย1ศพก็จะเสียคนละบาทตาย1ศพจะเสียคนละบาทใน1ศพเนี่ยก็จะได้เงินประมาณทั้งหมดรวมแล้วประมาณสักประมาณ 800,000 ถึง 800,900 ครูที่เสียชีวิตได้ก็จะมีส่วนต่างในการบริหารจัดการเนี่ยแต่ส่วนต่างเนี่ยก็ประมาณศพละแสนกว่าบาทปีนึงตายประมาณ 5,000 ศพปีนึงตายประมาณ 5,000 ศพ 5,000 ศพคูณ 100,000 ใช่ป่ะก็ประมาณปีนึงก็จะมีส่วนต่างอยู่ประมาณ500 ล้านตอนนี้มันดำเนินการมาประมาณเป็น10ปีแล้วคูณเข้าไปถ้า10ปีก็เท่าไหร่ 5,000 ล้านถ้า15ปีก็ 7,500 ล้านอันนี้เป็นเงินที่มองเห็นอยู่ในระบบบัญชีเงินที่มองไม่เห็นคือเงินที่เป็นการระหว่างคนกู้กับคนให้กู้คนให้กู้ก็คืออนุมัติผ่านบอร์ดคนกู้คนผู้กู้ก็จะมีสกสคคุมอยู่ก็จะมีผลประโยชน์ไอ้ที่มองไม่เห็นที่เราไม่สามารถอยู่ในระบบบัญชีได้ซึ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาล
มหาศาลนะใครจะกู้ก็ต้องเสียค่าตงเสียค่าตงค่าแปดเจี้ยคล้ายๆมันแล้วแต่มันแล้วแต่ปกติเขาก็คิดคือค่าที่จะกู้ได้เนี่ยมันก็คิดอยู่แล้วประมาณ 3% นายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านสังคมกล่าวถึงการย้ายฟ้าผ่าในกระทรวงศึกษาเพราะสปสปมีนอกมีในมานานแล้วสังคมข้องใจจึงต้องสอบสวนส่วนย้ายปลัดไม่เกี่ยวกับความผิดแต่เพื่อความเหมาะสมตัวปลัดเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรจะไปทำงานเดิมเพราะมาจากสภาการศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการวางแผนอย่างดีสายกลับมาอำลาชีวิตราชการตรงนั้นส่วนเรื่องการปลดสามบอร์ดในครุสภาและองค์การค้ากับเรื่องย้ายปลัดเป็นคนละเรื่องกันใครเกี่ยวข้องการทุจริตต้องจัดการหมดย้ำว่าคสช.และรัฐบาลมีเวลาไม่มากต้องทำงานให้ได้ผลมากที่สุดตอนนี้ยังไม่ได้บอกชัดใครอยู่ในข่ายทุจริตบ้างเพียงแต่มีข้อมูลอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครทั้งนี้นายกใช้มาตรา44เพื่อต้องการปรับปรุงการทำงานให้มีความโปร่งใสมีประสิทธิผลที่ดีและยึดหลักธรรมาภิบาลโดยรัฐบาลไม่ได้ยิ่งเฉยเวลาที่คนร้องเรียนทุจริตเข้ามาพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นไปเพื่อปฏิรูปการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าคสช.ใช้อำนาจในทางสร้างสรรค์และมีเหตุผลรองรับจึงไม่หวั่นเกรงต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่จะตามมาทั้งนี้เป็นการปรับย้ายข้าราชการที่มีตำแหน่งอยู่ในระนาบเดียวกันไม่ได้เป็นการลงโทษเพราะได้ใช้เวลาดูการทำงานของแต่ละคนไม่ใช่อยู่ๆจะย้ายก็ย้ายแต่เป็นการย้ายผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและเติบโตในกระทรวงศึกษาโดยตรงให้ได้ดำรงตำแหน่งตามความเหมาะสมนายมงคลกิจสุขจินทรานนท์เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติหรือพตช.บอกว่าหน่วยงานเหล่านี้พตช.เคยยื่นร้องเรียนให้ตรวจสอบไว้ทั้งหมดแล้วเช่นการเช่าแท่นพิมพ์ที่สูงกว่าราคากลาง 3.5 เท่าการทุจริตจัดพิมพ์ตำราเรียนการสรรหานายสมมาตรมีสินไปเป็นผู้อำนวยการองค์การค้าทั้งที่มีคุณสมบัติต้องห้ามการทุจริตก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่มูลค่า360ล้านบาทและการทุจริตในองค์การค้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบงบดุลได้สหภาพเป็นองค์กรหลักที่ช่วยค้ำบัลลังก์ในสมมาตรมีสินของสกสคเพราะว่าสหภาพเนี่ยก็คือข้าราชการใช่ป่ะข้าราชการในสังกัดสกสคก็ได้โบนัสครั้งละ100,000-200,000ยังไม่รวมนอกระบบยังไม่รวมนอกระบบมันก็เลยมีการอนุมัติโบนัสทีนึง70 ล้าน 80 ล้านโดยเอาเงินหลวงอะเอาไปให้โดยไม่ผ่านมติบอร์ดมันติดคุกกันหมดฮะมันติดคุกกันหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนี้สินจริงๆเนี่ยก็ต้องให้สตง.ไปตรวจสอบว่ามีหนี้สินเท่าไหร่ทรัพย์สินเท่าไหร่ไอ้ที่ไปโกงเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็ต้องอย่าลืมว่ากรณีนายสมมาตรมีสินเนี่ยเขาขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นแล้วก็ถูกนายจุมศิลปอาชาอดีตรัฐมนตรีศึกษาดำเนินคดีข้อหาช่อโกง250 ล้านแล้วก็บอกว่าเราก็ยังสมัครได้นะมีหน้ามาสมัครอีกเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ขาดคุณสมบัติข้อ 1.11 เพราะว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การค้าแล้วก็ถูกนายชุมพลยกเลิกสัญญายกเลิกสัญญาหมายความว่าก่อนที่ระยะเวลาสัญญาจะหมดเขาเรียกว่าไล่ออกจากราชการเขาเรียกว่าไล่ออกสมัครไม่ได้แล้วแต่นางมาสมัครเสร็จแต่ตอนนั้นเขาเคลียร์กันเขาเคลียร์กันตรงที่ว่าคุณศศิธราก็ถูกปลดออกไปแล้วใช่ไหมเป็นคนเซ็นสัญญานับแต่คสช.ทำรัฐประหารและเข้ามาบริหารประเทศได้6เดือนกระทรวงศึกษาธิการแทบไม่มีการขยับในการปฏิรูปการศึกษาแม้พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาได้เคยสั่งการให้ผู้บริหารระดับสูงใน5แท่งการศึกษาไปพิจารณากระจายอำนาจการศึกษาออกไปให้เวลา3เดือนก็ไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีการขยับขยื่นใดๆนับแต่คสช.เข้าบริหารประเทศ6เดือนผ่านไปแทบไม่ได้จัดการกับคนการข้าราชการที่เป็นคนของกลุ่มอำนาจเก่าโดยหวังว่าข้าราชการระดับสูงจะปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงทำตามนโยบายคสช.และรัฐบาลขณะที่นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการต่อต้านทุจริตแห่งชาติหรือคสช.ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อ21 เมษายนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือปปช.ปปช.และสตง.ได้นำเสนอรายชื่อ100ข้าราชการที่ผัวพันการทุจริตคอร์รัปชันให้ที่ประชุมพิจารณาคสช.ใช้อำนาจพิเศษ
พื่อจัดการกับการทุจริตคอร์รัปชันสร้างสิ่งที่ถูกต้องดีงามมีแต่คนออกมาให้การสนับสนุนยังอีกหลายกระทรวงค่ะที่คสช.ควรจะใช้อำนาจพิเศษแบบนี้เพื่อสร้างสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นต่อไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการ